ด้านของน้องเอมกับน้องหมูกันสักนิดนึงนะคะไม่เจอกันหลายวันนะคะกลัวจะจำหน้ากันไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นยังไงคะเรามาทุกวันเลยนี่ใช่ครับผมอยากหยุดบ้างเช้าๆแบบนี้ขนมมาอีกแล้วนะคะทองรองตั้งแต่เช้าเลยเอามาเสิร์ฟไปก่อนเลยแต่ว่าเป็นขนมแบบหอมๆมันๆแต่ว่าข่าวบันเทิงต้องแซ่บๆใช่ไหมคะแซ่บวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณดิวอริสราเอ็มเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามอยู่แต่เห็นว่าตอนนี้เธอก็ได้ลงไปขอโทษแล้วก็นำของใช้เนี่ยไปแจกจ่ายให้ถึง750ครัวเรือนด้วยกันเลยนะคะชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนและเห็นว่ามีการผูกมิตรภาพกันเกิดขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะคนไทยใจดีนะคะถ้าเกิดว่าไปแบบนี้ยังไงก็ใจอ่อนให้อภัยค่ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามเลยนะคะก็ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีวันพุธนะคะป๊อปโปเตโต้พร้อมเตยภรรยาสาวเข้ากักตัวหลังใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19ฟ้าหลังฝนดิวอริสราโพสโซเชียลเผยความรู้สึกหลังได้รับการอภัยจากชาวบ้านอโยทัศวรรณเจสัญญางน้ำหวานซาซาแซบสมใจในละครแพทย์สยาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์เดลี่นะครับอูกับน้องเอมพร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงนะครับแต่ว่าก่อนจะไปข่าวบันเทิงวันนี้ต้องอัปเดตกันสักหน่อยก็แล้วกันนะฮะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด-19นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้มีนิวไฮเกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะให้เกิดเลยดูแล้วก็ต้องขยี้ตาว่าเอ๊ะฉันดูเลข5ผิดไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้นิวไฮที่เกิดขึ้นก็คือยอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับ51รายนะส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ย 3,174 รายนะครับอันนี้ก็สรุปมาเป็นก้อนเดียวเลยก็แล้วกันนะฮะส่วนผู้ป่วยที่หายกลับบ้านได้ก็คือ 1,941 รายด้วยกันนะครับค่ะแต่ตอนนี้ยอดรวมตัวสีส้มข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยมันใกล้ 200,000 ขึ้นไปทุกวันละครับคือจริงๆตอนนี้เราอยากจะโฟกัสไปที่ยอดของการฉีดวัคซีนในแต่ละวันดีกว่าคือตอนนี้มันกลายเป็นวาระแห่งชาติน้องเอมสำหรับการปูพรมเร่งฉีดวัคซีนนะฮะโดยเป้าหมายของเราก็คือ120วันใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ถ้าจะทำให้ได้ตามเป้าเนี่ยเขาก็มีค่าเฉลี่ยออกมาว่าวันหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะฉีดให้ได้สัก 400,000 โอ้ซึ่งจำนวน 400,000 ต้องถือว่าเยอะมาก 400,000 เราเคยทำได้นะฮะช่วงคิกออฟแรกๆรู้สึกจะวันที่8มิถุนาอะไรแถวๆเนี้ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็น้อยลงจริงๆนะฮะบางวันก็ 200,000-300,000 แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆหน่วยงานเลยนะครับที่กำลังเร่งมือจัดหาวัคซีนหรือแม้กระทั่งคุณหมอคุณพยาบาลนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเตียงก็อาจจะมีไม่ค่อยเพียงพอแล้วสำหรับผู้ป่วยวิกฤตตัวเลขเราจะเห็นเลยว่าผู้ป่วย 3,000 กว่าแต่เตียงที่กลับบ้านเนี่ยอาจจะหลักพันก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะยังไงอย่างที่คุณอู๋บอกเลยส่งกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะคะครับมาที่คู่รักคู่นี้ดีกว่าอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้พวกเขาพี่ปั๊บโปเตโต้กับเตยนั่นเองนะคะเห็นว่าตอนนี้ต้องกักตัวอีกแล้วเพราะว่ามีความเสี่ยงค่ะเจอกับผู้ติดเชื้อโควิด-19นั่นเองนะคะโดยทั้งคู่ค่ะคุณปั๊บโปเตโต้นะคะแล้วก็ใบเตยสุวพิชเนี่ยได้เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 นะคะโดยการ swab นั่นเองซึ่งผลออกมาก็คือ not detected นะคะขนาดนี้ต้องถือว่ายังไม่พบเชื้อแต่ทั้งคู่ค่ะก็จะกักตัวตามมาตรการต่อไปนะคะซึ่งใบเตยเขาก็โพสต์ข้อความลงใน IG ค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะเตยกับพี่ปั๊บอยากแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เราทั้งคู่ได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวตามมาตรการเนื่องจากวันที่18มิถุนายนเราทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19และเพิ่งได้รับการแจ้งข้อมูลภายหลังในวันที่20มิถุนายนค่ะหลังจากนั้นทางเราทั้งคู่จึงเดินทางเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ swab นะซึ่งผลออกมาเป็น not detected ขณะนี้ยังไม่พบเชื้อแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจของผู้ที่พักอาศัยในที่พักเดียวกันนะคะเราจึงได้ทำมาตรการก็คือกักตัวเพิ่มเนี่ย12วันต่อที่โรงแรมเป็น ASQ นะคะก็คือเอานั่นเองและจะมีการติดตามอาการจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเมื่อกี้เข้าไปส่อง IG ของน้องเตยนั่นเองเขาก็มีการอันนี้คือกักตัววันที่2เหลืออีกเป็น10วันเลยเตยถ่ายคลิปเก็บไว้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีวีล็อก
แน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่าในช่วงกักตัวเนี่ยทั้งคู่เขามีการทำกิจกรรมอะไรกันบ้างเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เลยต้องทำอาหารกันเองก็อยู่กันแค่2คนครับผมก็รอติดตามยังไงก็ขอให้การตรวจอีกครั้งนึงผลเป็นลบละกันนะคะแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะเขาก็บอกอยู่ว่าตรงเนี้ยคือเขาอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อก็คือน่าจะจัดอยู่ในวงเสี่ยงสูงใช่มั้ยเสี่ยงสูงใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดก็ยังมีช่างหน้าก็ติดโควิดอีกดังนั้นดาราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยครับเพราะว่าช่างหน้าคนนึงติดทำให้ช่างผมที่เหลือก็ต้องกักตัวช่างหน้าคนอื่นในงานกักตัวดาราอื่นๆอีกมันเป็นวงแบบว่าหลายๆวงอ่ะเนาะแต่สุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องย้ำแบบนี้ว่าไม่มีใครอยากจะให้มันมีการแบบว่าแพร่กระจายนะฮะคือบางคนเขาก็ไม่รู้ไงว่าไปรับเชื้อมาจากไหนและยิ่งเชื้อหลังๆมาเนี้ยสายพันธุ์อะไรนะเดลต้าเดลต้าอินเดียใช่ไหมฮะอาการมันค่อนข้างไม่แสดงนะครับแต่ว่ามันติดเร็วมากจริงๆสำหรับสายพันธุ์นี้แล้วคาดว่าในอนาคตเนี่ยในบ้านเราอาจจะมีสายพันธุ์เดลต้านี้เป็นสายพันธุ์หลักด้วยนะฮะคือก่อนหน้านี้อัลฟาเป็นสายพันธุ์หลักใช่ไหมอัลฟาก็คืออังกฤษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวล้างมือบ่อยๆหน้ากากอนามัยเป็นไอเทมที่สำคัญต้องพกติดกระเป๋าไว้อยากจะเอาแอลกอฮอล์มาฉีดรอบแต่เพิ่งฉีดไปเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการจริงๆได้นะเราสามารถวางแอลกอฮอล์เอาไว้บนโต๊ะได้เหมือนกันนะฮะเผื่อแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะครับผมมาดูกันที่เรื่องราวของพี่สุกัญญามิเกลกันหน่อยนะครับเมื่อช่วง 2-3 วันก่อนเราเห็นโพสต์ของเธอในแฟนเพจสุกัญญามิเกลก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตกใจนะอันเนี้ยมันเป็นโพสต์ที่แบบว่าอ่านแล้วเราก็สะเทือนใจเหมือนกันนะฮะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำหรับพี่สุกัญญามิเกลก็ได้โพสต์ตัดความสัมพันธ์สิ้นสุดความเป็นแม่กับลูกสาวคนโตน้องเลเบียนั่นเองนะฮะข้อความใจความระบุว่าบันทึกสุดท้ายถึงนางสาวลูกวันนี้เป็นวันที่ฉันค้นพบความจริงที่ว่าความเป็นแม่นั้นมันสิ้นสุดได้มันก่อตัวขึ้นมาเมื่อมีอีกหัวใจในท้องและต่างฟังเสียงหัวใจของกันและกันใช้เลือดฉันเป็นเลือดเธอสเปิร์มตัวเดียวไม่สามารถสร้างมนุษย์ได้เราเคยคิดว่าความเป็นแม่มันจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่เอาเข้าจริงความเป็นลูกเป็นแม่มันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับว่ามีเลือดเดียวกันหากแต่มันอยู่ที่ว่าคุณได้ผูกวิญญาณกันไว้หรือไม่ต่างหากวิญญาณสองดวงผูกกันหากเรายังเหลือคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ไร้หัวโขนคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันมันถึงเวลาปลดพันธะให้กันและกันความเป็นแม่มันคงต้องมีไว้สำหรับคนที่เห็นคุณค่ามันเท่านั้นไม่มีใครชนะจากเหตุการณ์เช่นนี้มีเพียงปีศาจเท่านั้นที่หัวเราะชอบใจลาก่อนนางสาวลูกนะครับโอ้นี่เป็นข้อความที่พี่สุกัญญานั้นได้โพสต์ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพี่สุกัญญาเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะอันนี้เราก็ต้องให้เครดิตเขาอะนะฮะทางนายเอนเตอร์เทนนั่นเองว่าการตัดสินใจโพสต์ข้อความเนี่ยเกิดหลังจากที่รู้สึกว่าชีวิตลูกสาวเนี่ยได้เดินทางมาถึงจุดที่เราสามารถให้เขาตัดสินใจและเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้แล้วการตัดสัมพันธ์แม่ลูกในวันนี้เป็นเพียงการลดสถานะของตัวเองให้เหลือเพียงเพื่อนสนิทที่สุดกับลูกสาวถ้าวันหนึ่งลูกสาวเกิดปัญหาในชีวิตยังคงให้คำปรึกษาได้ตามปกติผู้หญิงคนนี้ยังคงอยู่เคียงข้างเสมอนะครับแต่ว่าทางฝั่งลูกชายเนี่ยก็คือยังอยู่กับพี่มิเกลนั่นเองก็ยังคงให้ความรักแล้วก็ดูแลดีอยู่เหมือนเดิมนะโอ้แต่ถ้าตอนแรกที่อ่านโพสต์ก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเหมือนตัดแม่ตัดลูกใช่ไหมแต่ว่าตอนที่พี่สุกัญญาให้สัมภาษณ์ก็ยังบอกว่าอ่ะก็เหลือเป็นเพื่อนสนิทถ้าลูกมีปัญหาอะไรก็ยังพร้อมให้คำปรึกษานั่นเองเราก็ไม่รู้นะว่าเราก็ไม่รู้ Facebook. ว่าก่อนที่มันจะมาบรรจบเป็นโพสต์อันเนี้ยเขาผ่านอะไรกันมาบ้างดังนั้นอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเลยแต่เอ็มเชื่ออย่างนึงว่าความเป็นแม่เป็นลูกมันไม่ได้ตัดกันง่ายๆอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ต่างๆหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสุดท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนกลับมาคุยกันเคลียร์กันนั่นเองไงก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่สุกัญญาด้วยนะคะมาตอนที่ความน่ารักโอ้โหเอ็มแอบเข้าไปส่องไลน์ใน Instagram ค่ะของลูกสาวอันนี้ต้องปรับอารมณ์มาโมเมนต์หวานๆปรับอารมณ์นิดนึงค่ะของลูกสาวนะคะสุดห่วงของคุณแม่นาตาลีแล้วก็คุณพ่อฟลุ๊กนั่นเองเป็นรูปที่เขาเนี่ยพาน้องซึ่งอายุแบบ1เดือนมั้งน้องนาชาใช่มั้ย1เดือน18วันไปถ่ายที่สตูดิโอเราเห็นแล้วเราแบบโอ้โหทำไมแบบน้องน่าเอ็นดูขนาดนี้นะคะก็เป็นภาพโฟโต้ชูตนั่นเองค่ะเห็นว่าเป็นน้องรักของพี่ชายน้องอาชิด้วยนะคะล่าสุดทีมงานของเราก็ไปส่องเหมือนกันนะคะความน่ารักนั่นเองของน้องนาตาชาโอ้โหนี่คือการถ่ายแบบครั้งแรกถ้าอย่างเราเนี่ยถ่ายแบบครั้งแรกก็อาจจะอายุ10กว่า
แต่นี่คือการถ่ายแบบครั้งแรกของน้องตอนอายุแค่1เดือนนะคะทำเอาหลายคนเนี่ยสมัครเป็นแฟนคลับเลยด้วยความน่ารักสดใสนะคะของน้องณัฐชาทำเอาหลายคนเข้ามาชมกันรัวๆเลยงานนี้ก็บอกว่าบางเสียงก็บอกเหมือนคุณพ่อมากแต่แฟนคลับบางส่วนก็บอกว่าหูเขาดูแบบเอาส่วนดีของคุณพ่อเอาความสวยของคุณแม่มารวมกันเลยลงตัวมากๆเลยดึงแต่ยีนเด่นมาใช่นะคะแล้วก็นี่อ่านโพสต์ล่าสุดเขาบอกว่าตอนจะถ่ายท่านี้เป็นท่าที่น้องเท้าคางนะทีมงานบอกว่าจะถ่ายได้ไหมเพราะเป็นท่ายากปกติจะถ่ายเด็กไม่เกินเดือนแต่ณัฐชาได้ถ่ายตอน1เดือน18วันเลยบอกว่าเอาเท่าที่ได้เลยอย่าฝืนปรากฏถึงเวลาลองจับค่ะถ่ายดูหนูน้อยเนี่ยทำได้ทุกท่าเลยจนพี่ๆตากล้องเนี่ยชมว่าเป็นนางแบบที่เก่งมากนี่คือตอนแรกพี่ก็เคยคิดจะพาไอริไปถ่ายเหมือนกันแต่ว่ามาคิดได้ในตอนที่ช้าไปเขาบอกว่า เด็กที่มีอายุระหว่างตั้งแต่1เดือนจนถึง2เดือนเนี่ยสามารถถ่ายได้แต่ไอริแบบ3เดือนแล้วไงตอนนั้นอะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เพิ่งคลอดมาเดือน2เดือนเนี่ยตอนนั้นยังหมุนไม่ทันโดนค่าคลอดไปเยอะหมุนเงินไม่ทันใช่ไหมหมุนไม่ทันจริงๆเพราะการถ่ายแบบนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วแต่ร้านแล้วแต่สตูดิโอนะฮะบางที่ก็พันปลายบางที่ก็หมื่นต้นๆก็มีเหมือนกันแต่นี้ก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่ความสบายของแต่ละครอบครัวเนาะอย่าไปกดดันว่าเอ๊ะครอบครัวดาราเขามีการถ่ายแบบครอบครัวเราต้องมีหรือเปล่าอันนี้แต่ว่าไม่จำเป็นจริงๆแล้วความทรงจำมือถือของเราเนี่ยแหละสามารถหยิบมาถ่ายได้อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวค่ะครับผมมาดูกันที่อีกหนึ่งบ้านที่เขาก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้เพิ่งจะอัปเดตกันไปสำหรับดีเจดาด้าเขาชวนหวานใจค่ะบอกเลยว่าแบบหมั่นไส้คือหวานใจของเขาเนี่ย เป็นชาวเกาหลีใต้ใช่ไหมก็มีไปมาก่อนหน้านี้แล้วก็เมื่อวานนี้แหมไปดูบรรยากาศชมแม่น้ำเจ้าพระยากันนะครับคือเขาก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนสถานที่สวีทกันคือช่วงนี้โควิด19ระบาดเขาก็บอกว่าการที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดแบบนี้มันก็ดูเป็นอะไรที่เสี่ยงเพราะเราก็เลื่อนเป็นปีหน้าดีกว่าให้แบบอยากให้เพื่อนๆมาร่วมงานเล็กๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกะว่าเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปลายปีเนี้ยเดี๋ยวกลับไปเกาหลีก่อนถ้าเกิดว่าเขาหมดการกักตัวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะกลับไปเกาหลีก่อนแล้วด้าก็จะต้องไปแบบเขาก็ไปเคลียร์งานที่นู่นของเขิงอะไรที่แบบเตรียมย้ายมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรเลยแบบเนี้ยค่ะตื่นเต้นตรงที่ว่าเราจะลดน้ำหนักได้ทันวันที่เราจะแต่งงานไหมตื่นเต้นตรงนี้มาเป็นคนที่ขำอร่อยมากจริงคือคนมีความรักเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มองโลกแบบเป็นสีชมพูไปหมดก็ฮันยองอาเซโยนะคะมีแฟนเป็นหนุ่มก็มีสามีเป็นหนุ่มเกาหลีใต้แล้วยังไงก็แสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเข้ากันได้ดีมากแต่มีเรื่องเดียวที่ต้องปรับก็คือเรื่องของการชวนกันกินคืออาจจะแบบว่าใช้ชีวิตแฮปปี้ไปหน่อยไงเวลาคนมีความสุขมันก็จะแบบอยากกินนู่นนั่นนี่คนมีความสุขมันก็ต้องกินนะต้องชวนกันไปกินไม่ได้ชวนกันมองหน้าแล้วก็กืนน้ำลายเธอเราหิวจังฉันก็หิวเหมือนกันเราอดด้วยกันก็ไม่ได้แล้วน้องเอมีคนชวนกินยังไงมีเพื่อนชวนเต็มไปหมดเลยค่ะถ้ามากกว่าเพื่อนไม่มีเหรอเพื่อนดีกว่าแห้งๆตอนนี้ไม่เป็นเพื่อนนะคะเอาทีมงานขำอะไรคะคือตั้งแต่อยู่กันมาทีมงานก็บอกว่าก็เห็นเป็นแบบนี้ตั้งแต่เข้ามาทำงานจนถึงตอนนี้สดๆเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่มาเปิดตัวนี่เลยนั่งกลางตรงนี้เลยได้มานั่งแทนที่พี่ก็ได้อ้าวพูดแล้วนะครับผมให้แค่วันเดียวนะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อนะสำหรับข่าวของดิวอริสรานั่นเองหลังจากฝ่าฟันมรสุมทัวลงกันเยอะแยะมากมายที่ไปจุดพลุเบิร์ธเดย์กันนะครับล่าสุดนี้ดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งนะฮะแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนั่นเองอาจจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันกับ Pop News Daily ครับดูกันต่อนะคะในช่วงที่2สำหรับ Bob News Daily นั่นเองช่วงนี้มาแน่นอนสำหรับข่าวของคุณดิวอริสราสำหรับการจุดพลุแต่ก่อนจะไปจุดพลุคุณอู๋อยากพูดถึงเรื่องเมื่อคืนหน่อยเมื่อคืนเพราะว่าคนเหนือตกกระจายเลยช่วงประมาณ 6:30 ใช่ไหมฮะมันจะมีเหมือนแบบดาวตกหรือบางคนก็ว่ามันคือ UFO หรือว่าการมาเยือนของต่างดาวหรือเปล่านี่ๆๆเรามีภาพปรากฏว่าเหมือนจะมีคำตอบออกมานะฮะว่ามันคือดาวตกชนิดระเบิดใช่ไหมฮะแล้วก็เสียงมันก็น่าตกใจถ้าเราแบบปุ้มอย่างเงี้ยเป็นเขาบอกว่าเสียงมันคล้ายๆกับโซนิกบูมอะไรแบบนี้เลยนะฮะคือบางคนก็บอกว่านี่มันคือการมาของเทพเจ้าสายฟ้าตอหรือเปล่าอันนั้นไม่น่าใช่นะจ๊ะเพราะว่าโลกิเพิ่งจะนี่ไงกำลังจะเข้าฉายใน Disney Plus ใช่ไหมล่ะตอก็เลยตามมาเหรอไปใหญ่ถ้าถ่ายรูปได้เห็นว่ามันเป็นแสงสีเขียวๆด้วยเนาะครับผมแต่ว่าบางสื่อก็มีการเอารูปเก่าเมื่อปี 5,
5เท่าไหร่ไม่รู้กลับมาใช้เนี่ยเราก็จะงงเอานะยาเลยนะคะยังไงก็ชาวเชียงใหม่ไม่ต้องตกใจเพราะตอนนี้มีคนออกมาบอกว่าแล้วว่าเป็นดาวตกชนิดระเบิดนั่นเองนะคะเอาแวะมากลับมาเรื่องของคุณดิวกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงโลกความเป็นจริงหน่อยละกันเชื่อว่าหลายคนตามอยู่ว่าเอ๊ะเรื่องราวครั้งนี้จะจบยังไงต้องบอกว่าอ่ะถือว่าจบสวยงามนะก็ต้องเป็นฟ้าหลังฝนด้วยค่ะแล้วคุณดิวเขาก็มีการโพสต์ผ่านทาง IG ของเขาคือก็อธิบายแหละเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเดินทางไปขอโทษด้วยตัวเองค่ะพร้อมส่งของไปเยียวยาชาวบ้านกว่า750ครัวเรือนนั่นเองนะคะอ่ะเขาก็บอกว่าคำว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอจริงๆแล้วก็มีอยู่จริงเหมือนกันนะในช่วงที่ดิวป่วยไม่สบายจริงๆดิวก็ได้เห็นได้คิดได้วิเคราะห์และรับข่าวสารบางส่วนมันก็ทำให้ดิวได้เห็นได้คิดอะไรเยอะดิวได้เป็นทั้งผู้รับผู้แก้ไขและผู้จากกรณีพลุที่เกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนติดตามกันด้วยความไม่รอบคอบและคิดไม่ถี่ถ้วนของทางดิวทำให้ชาวบ้านเกิดความเดือดร้อนในยามวิกาลนั่นเองนะคะโดยอีกโพสต์ค่ะก็มีข้อความระบุว่าหลังจากที่เราเป็นเด็กขอโทษผู้ใหญ่เราได้รับการให้อภัยสิ่งที่ตามมาหลังจากการอภัยคือทางพี่ติ๊กซึ่งพี่ติ๊กเนี่ยคือจำได้ไหมเป็นเจ้าของน้องหมาที่เขาวิ่งหนีหายไปใช่เขาบอกว่าทางเขากับพี่ติ๊กเนี่ยก็มีการชวนทำบุญหล่อพระกันเราได้ร่วมบุญกันโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเรามีการประสานการคุยกันตลอดเกี่ยวกับการช่วยชาวบ้านในช่วงโควิด-19ทำให้ดิวเห็นว่าหัวใจที่ยิ่งใหญ่เป็นยังไงการให้อภัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหากอภัยได้เราก็จงอภัยและเราก็เดินหน้าไปกันต่อช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันดิวรักคนไทยด้วยกันทุกคนนะรักชาวบ้านตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินและเชื่อว่าวันนี้ทุกคนตรงนั้นรับรู้ในทุกความรู้สึกของดิวและรักดิวเหมือนกันค่ะวันนี้ของถึงมือทุกคนแล้วดิวยินดีมากๆที่วันนี้ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ค่ะลองเลื่อนรูปดูกันนะก็คือเขาลงแบบเป็นหลายโพสต์ใน Instagram ของเขานะคะมีนี่ด้วยว่าทิ้งท้ายบอกปลทางพี่ติ๊กเจ้าของหมาและทางชาวบ้านนะคะจะนำของต่างๆบางส่วนที่ดิวมอบให้ไปถวายพระสองวัดโรงเรียนผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงค่ะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะนี่เธอก็ว่ามาแบบนี้แต่เอ็มว่านะจากการที่ได้อ่านโพสต์ของเธอรู้สึกว่าเธอได้ตกก่อนอะไรบางอย่างคือสำเนียงการเขียน มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจำได้ไหมวันแรกที่เธอออกมาขอโทษทุกคนบอกเฮ้ยขอโทษแบบเนี้ยมันแปลกๆมันห้วนๆมันเหมือนแบบว่าถ้าพูดก็คือเหมือนกวนกลับชาวเน็ตแต่ว่าเอ็มว่าเวลาผ่านมาเธอคงได้คิดวิเคราะห์อะไรมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยนี่แหละมีโพสต์2อันนี้ให้เราได้เห็นกันอย่างที่บอกว่าคนไทยก็ให้อภัยแหละยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เขาด้วยละกันเพราะว่าเห็นว่าเธอก็ป่วยด้วยในช่วงนั้นครับค่ะก็เจอมรสุมไปฟ้าหลังฝนค่ะก็ขอให้คุณดิวมีความสุขนะสืบเนื่องมาจากข่าวดาวตกคุณหนูอาจจะมีชาว Twitter บางคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือนี่คือการเซอร์ไพรส์ของคุณเซบาสเตียนยังไปแวะเขาอีกยิงลงมาจากดาวเทียมระวังโดนฟ้องนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะไปดูกันต่อสำหรับเรื่องราวของคุณน้ำตาลพิจักขณากันด้วยกับคุณไผ่พาทิตย์นี่เขารักกันมายาวนานถึง8ปีด้วยกันนะครับล่าสุดนี้คุณน้ำตาลออกมารีวิวเป็นแบบฉบับมินิถึงการไปฝากไข่นะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรีวิวเต็มๆด้วยก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมกันหรือเปล่าสำหรับการมีเบบีนะครับล่าสุดเนี่ยคุณน้ำตาลก็เข้าไปเจอคุณหมอฝากไข่ในวัย29ปีนะครับเธอบอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างปกติไข่เยอะฮอร์โมนนั่นตัดสินใจฝากไข่เนี่ยเป็นเพราะว่ามันคือการวางแผนเผื่อว่าอนาคตอยากมีเบบีในวัยที่ล่วงเลยไปแล้วไข่ของเราก็ยังคงแบบว่าสดใหม่เสมอคือเขาบอกว่าไข่ผู้หญิงเนี่ยในวัยประมาณเนี้ยมันคือกำลังดีใช่ไหมในวัย 28-29 อะไรก็คือถ้าสมมติเลย35ขึ้นไปแล้วความเสี่ยงมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นปีละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเธอก็เลยวางแผนเอาไว้ก่อนนะฮะเผื่อว่าอนาคตอยากจะมีทายาทไงข้อความก็ระบุเอาไว้นะครับบอกว่ามาอัปเดตค่ะนอตอเก็บไข่เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอนิและ Superior Art Thailand มากๆเลยนะคะดูแลตาลอย่างดีตั้งแต่วันแรกที่กะจะไปตรวจประจำปีเฉยๆนะทีแรกจะไปตรวจสุขภาพไงแต่ว่าคุยกับคุณหมอไปมาๆปุ๊บฝากไว้เลยก็ดีเหมือนกันนะและทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแบบละเอียดนะฮะในกรณีของคุณน้ำตาลก็อย่างที่บอกไม่มีปัญหาอะไรนะครับไข่เยอะฮอร์โมนปกตินะก็สบายใจได้แต่เมื่อกี้เอ็มเข้าไปหาข้อมูลคือถามว่าเคยคิดไหมเนี่ยก็รู้สึกว่าค
คือมันก็เป็นการวางแผนที่ดีในอนาคตสมมติวันนี้เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีเบบีแต่สมมติ36เราเกิดอยากมีทำยังไงอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ว่าก็ต้องเป็นทางเลือกของคนที่ไหวไหวแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยมีสตังค์พอสมควรค่าใช้จ่ายเป็นไงครับน้องเอ็ม3ปีแรกเนี่ยค่ะตอนนี้น่าอยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาทในการเก็บไข่3ปีแล้วถ้าทบไปอีก3ปีแบบเนี้ยสมมุติตอนนี้น้องเอ็ม28ใช่ป่ะใช่ถ้าอีก3ปีข้างหน้าก็จะเป็น31แล้วถ้าฝากไปอีกถึงอายุ34ก็คือการเก็บไข่น่าจะเป็นล้านก่อนที่จะมีสามีเหรอใช่ก็มันก็เป็นออปชันของคนที่พร้อมแต่อย่างที่บอกว่าที่พี่ต่างเขาบอกว่าไปตรวจเอ็มรู้สึกว่าก็ดีนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยควรตรวจภายในนี่เป็นเรื่องปกติเลยก่อนวัย30ก็ลองดูแล้วกันค่ะเอาตามที่ตัวเองสะดวกค่ะเราจะได้รู้ความเสี่ยงต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นด้วยเนาะมาที่ข่าวต่อมาของเรานะคะนี่ต้องแสดงความยินดีเลยสำหรับแซมมี่คาวเวลนั่นเองก็เป็นนักแสดงเนี่ยมากความมากฝีมือมากๆเลยแล้วตอนนี้เห็นว่าไปเล่นภาพยนตร์นะคะเขาก็ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระนี่เลยเป็นข่าวดีของวงการหนังไทยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า Dark World ค่ะเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นเทรลเลอร์นะของพุ่มกับอย่างคุณโน้ตจิตศิลป์ผ่องอินทรกุลนะคะซึ่งสาวแซมมี่รับบทเป็นนางเอกเตรียมโกอินเตอร์ค่ะงานนี้ได้รับเลือกนะให้เข้าฉายในงานปูชอนอินเตอร์เนชั่นNational Fantastic Film Festival 2021นะที่เมืองปูชอนประเทศเกาหลีใต้นั่นเองงานจะจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่8ถึง18กรกฎาคมนี้นะคะแถมสุดปังค่ะเข้าชิงรางวัลด้วยนะคะกับรางวัล MIFF Award for Best Asian Film ทำเอาสาวแซมมี่ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นปลื้มเลยทีเดียวเธอก็บอกว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้นะถ่ายไปสักพักแล้วแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะทำให้เธอเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีผลงานออกมานั่นเองนะคะเมื่อเร็วๆมานี้ก็ได้รับข่าวดีค่ะว่านางเนี่ยเข้าชิงแล้วก็ได้ไปฉายที่ประเทศเกาหลีใต้ก็ดีใจมากๆขณะที่เข้าไปดูโปสเตอร์ตัวเองด้วยพี่โน้ตพุ่มกับนะคะโพสต์เอาไว้ดูวนไปวนมาหลายรอบมากแล้วก็เนี่ยแหละปลื้มใจแทนทีมงานเบื้องหลังทุกๆคนด้วยเพราะเป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะคะทีมงานตั้งใจจะส่งหนังเรื่องนี้เข้าประกวดหลายงานก็ถือว่าอ่ะเป็นเรื่องงานยามดีนะคะที่หลังจากถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นเธออาจจะต้องบินไปร่วมงานโกอินเตอร์นะคะต่างประเทศด้วยยังไงกำหนดฉายในเมืองไทยขอให้แฟนคลับชาวไทยนะรออีกอึดใจเดียวค่ะเพราะว่าคงจะได้ดูกันในปีนี้แน่นอนสำหรับ Dark World ค่ะพูดถึงวงการหนังนี่นางเอกพันล้านคนนี้ครับใหม่ดาวิกานะฮะล่าสุดชาวเน็ตนี่ยกให้เป็นลูกรักพระเจ้าเรียบร้อยแล้วทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าเวลาใหม่ไปเที่ยวทะเลแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเธอมีแฟชั่นเซ็ตที่แบบว่าไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าลงเมื่อไหร่เนี่ยชาวเน็ตเข้าไปกระทืบไลค์กระจุยกระจายนะครับคอมเมนต์ก็เยอะมากใน IG ของเจ้าตัวนะครับสำหรับครั้งนี้ใหม่มาในชุดแสกแนบเนื้อโชว์นิดๆเปิดหน่อยๆเซ็กซี่น้อยๆแต่ปั้วปังดูคำที่คนเขียนบทอันนี้อยากจะรู้ว่าเป็นทีมงานเขียนหรือคุณอู๋เขาอินเขียนมาแบบนี้นะครับเรียกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้มองเพลินไม่จกตาทั้งรูปร่างและหน้าตาถึงขั้นที่หลายคนยกให้เป็นลูกรักพระเจ้าไปอีกคนหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าสวยจริงๆแต่หุ่นเนี่ยก็ผอมนะถ้าเทียบกับแบบผู้หญิงไทยเราอย่าไปกดดันตัวเองเพราะว่าเห็นใหม่ดาวิกาปุ๊บเราก็กินต่อได้เราจะเปรียบเทียบไปส่องกระจกแบบนี้ความสวยของคนเราย้ำนะคะไม่เหมือนกันใหม่เขาอาจจะสวยแบบนี้คนที่ดูตามเราสูว่าเฮ้ยต้องอดข้าวตามหรือเปล่าไม่ต้องเอาที่เราสบายใจแค่เราดูรูปใหม่เราก็มีความสุขละไม่ต้องผอมเท่าเขาคือคุณใหม่เขาอาจจะมีวิธีเคล็ดลับต่างๆในเรื่องของการดูแลตัวเองนะครับก็เลยออกมาสลิมขนาดนี้น่าจะต้องมีเคล็ดลับแล้วก็มีวินัยสูงด้วยนั่นเองนะคะมาตอนที่ครอบครัวอันนี้ก็ขวัญใจเอ็มเหมือนกันครอบครัวของพี่เนยโชติกาเพราะว่าทั้งลูกชายลูกสาวหูแบบน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยสำหรับน้องอัคคินนะคะแล้วก็น้องละลินนั่นเองอ่ะไปดูกันหน่อยนี่หนึ่งหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวนะคะงานนี้เห็นว่าเขามีการเปิดตี้พูดถึงชุดนี้ชุดแอเรียลเนี่ยเป็นชุดที่ต้องมีทุกบ้านเหมือนกันนะเหมือนกันนะบ้านไหนมีลูกสาวต้องชุดแอเรียลมีหรือยังไอริมีหรือยังโอ้ยมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยซื้อมาตั้งแต่ยังไม่คลอดเลยลูกคุณอู๋เนี่ยจะชอบใส่บิกินี่แฟนคลับรอติดตามได้นะคะคือให้ใส่ตั้งแต่เด็กไงโตมาจะได้ไม่อยากใส่มากเกินไปให้หยุดตอนโตเนาะอันนี้เป็นงานเปิดตี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเปิดปาร์ตี้จัดสวนน้ำให้ลูกตรงสวนหน้าบ้านกันไปเลยค่ะแถมงานนี้เห็นว่ามีมุมที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างคุณอาร์มแล้วก็คุณเนยเขาแอบสวีทกันด้วยในช่วงลูกๆเล่นน้ำกันนะคะต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆนี่ก็ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าเขาอยู่กันเองในบริเวณบ้านเขาค่ะ
ที่บ้านเขาสระสวยเหมือนกันนะก็โอ้ตอนแรกนึกว่าออกไปโรงแรมไหนหรือเปล่าไม่ใช่นะที่บ้านเลยนั่นเองนะคะก็เป็นครอบครัวที่เติมเต็มนี่แอบสวีทนะเมื่อกี้เห็นไหมแอบแบบนั่งพิงกันอยู่ริมฝั่งก็ต้องมีบ้างหาเวลาลูกเผลอแล้วเจอกันอันนี้สโลแกนทุกบ้านเลยนะคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านต้องมีนะคะแต่ของพี่เนี่ยลูกเผลอแล้วรีบนอนดีกว่านะหันมองหน้ากันไหมพอลูกเผลอแล้วลูกหลับปุ๊บมองหน้ากันไหมมองแต่ว่ามองไปนอนเถอะปิดไฟดีกว่าไปอย่างนี้ดิเพราะว่ากลางคืนนี้ลูกติดบ่อยๆนะช่วงนี้นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของคุณก้อยรัชวินมาฝากกันค่ะครับอยู่ด้วยกันช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News Daily ของเรานะครับช่วงนี้แวะดูครอบครัวนี้หน่อยนะฮะสำหรับพี่ตูนอธิวราแล้วก็พี่ก้อยรัชวินนั่นเองแล้วเรารู้อย่างว่าลูกเขาเนี่ยชื่ออะไรจากเนื้อเพลง Body Slam เหมือนจะยังใช่ป่ะคาใจอยู่ตอนนี้อยากจะรู้มากๆก็ที่มีคำใบ้บอกว่า2พยางค์เป็นชื่อ1ในคำของเพลง Body Slam แต่เขายังไม่เฉลยนี่เป็นชื่อสถานที่ด้วยมันก็แอบยากเหมือนกันนะคือถ้าเป็นชื่อเพลงอ่ะมันยังโอเคไงไล่หาในวิกิได้แต่พอเป็นเนื้อเพลงเนี่ยเนื้อเพลงที่มันยากนะครับแต่ก็เดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันคือตอนนี้ก็ย่างเข้าสู่เดือนที่6แล้วสำหรับการตั้งท้องเบบี๋นะครับลูกชายใช่ไหมตอนนี้ก็ออกมาอัปเดตอาการกดไหลย้อนนะครับที่เป็นช่วงตั้งท้องแรกพี่ก้อยบอกว่าดีขึ้นสามารถกลับมาออกกำลังกายแบบเบาได้นะครับส่วนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ขอรีวิวก็คือคุณพ่อป้ายแดงอย่างพี่ตูนทำหน้าที่ดีเยี่ยมคอยอยู่ข้างๆตลอดเปิดน้ำอุ่นให้แช่จุดเทียนหอมเวลาที่ของในบ้านเนี่ยขาดเหลืออะไรพี่ตูนก็จะวิ่งออกไปซื้อให้สมแล้วที่วิ่งจากใต้สุดไปเหนือสุดของประเทศได้นะครับผมงานนี้พี่ก้อยก็ยกให้เป็นช่วง privilege ของคุณแม่ไปเลยก็จริงนะช่วงท้อง9เดือนนะคะสาวๆกักตุนเอาไว้นะเป็นช่วงที่เราจะสามารถบอกว่าเธอหยิบนั่นเธอเอานี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณสามีเขาก็ต้องทำไงคือเหมือนโปรโมชั่นเขาเรียกว่าดีเด่นมันจะมาใน2ช่วงเวลาช่วงจีบใหม่ๆกับช่วงคุณแม่ตั้งท้องใช่ไหมโอ้ผู้ชายน้อยมากเหรอไม่โอเคแต่อันนี้พี่ไม่ได้เหมารวมนะเพราะอย่างพี่เนี่ยก็เสมอต้นเสมอปลายคือไม่ทำแต่ต้นคือดีเสมอต้นเสมอปลายเหรอไม่ใช่นะครับเป็นอีกแบบนึงตรงกันข้ามมาต่อที่อีกหนึ่งดราม่าอ่อนๆละกันเพราะว่าชาวเน็ตเขาจับสงสัยว่าเอ๊ะคู่รักคู่นี้เขาเลิกกันหรือเปล่าด้วยความที่มีเพจหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์และประกอบกับแคปชั่นอันนี้ก็คือสมมุติว่าเป็นเจมมอย108ค่ะคุณน้ำหวานรัตนพัฒน์เขาก็ลง IG Story นั่นเองนะคะบอกว่า The End จำได้ไหมเรื่องราวความรักของเขาน้ำหวาน The Face หรือว่าน้ำหวานรัตนพัฒน์กับคุณแชมป์เกือบหลุดปากเรียกไฮโซแล้วเราไม่ควรเรียกเขาว่าไฮโซคือไม่ว่าใครก็เป็นคุณได้เหมือนกันนะเป็นคุณแชมป์กับคุณน้ำหวานนั่นเองนะคะซึ่งจำได้ไหมว่าเขาติดโควิด19ตัวก็ติดกันด้วยในโรงพยาบาลแต่ล่าสุดเหมือนกลิ่นไม่ค่อยดีค่ะมีแววเลิกรากันนะคะตอนนี้ใน IG ไปส่องมาเกลี้ยงลูกคู่ไม่มีเลยนะคะแถมไม่ follow กันน่าจะ unfollow กันสักพักแล้วนะคะยันโพสต์ข้อความที่คุณน้ำหวานลงบอกว่าเลวอย่างมีสไตล์อันนี้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันงานนี้ชาวเน็ตเขาก็จับจ้องกันต่อว่าเอ๊ะครั้งนี้เขาจะแค่งอนกันหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกกันไปเลยเหมือนครั้งเหมือนแบบที่ผ่านมาเขาก็มีแบบรักๆเลิกๆกันหลายครั้งแล้วแต่เอ็มว่าถ้าโพสต์บอกว่าเลวอย่างมีสไตล์มันก็ดูเหมือนจะจบแล้วนะใช่ไหมมันก็เหมือนจะยืนยันว่าแบบพี่ไม่อยากออกความเห็นอะไรเยอะนะข่าวนี้พี่ก็กลัวจะโดนฟ้องเหมือนกันไม่ใช่อะไรคือพี่ดำยังไม่ค่อยกล้าออกความเห็นเลยเนาะเพราะว่าเขาก็มีปัญหากันอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยตอนนี้ทีมงานข้างในบอกว่าไปข่าวต่อไปได้แล้วอย่าพูดเยอะเดี๋ยวโดนนะฮะคือเราก็เช็คแหละนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแหล่งข่าวต่างๆนะฮะก็คืออ้างอิงมาหมดนะครับเราไม่ได้ใส่ความคิดเห็นตัวเองลงไปในเนื้อข่าวเลยอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนดีค่ะคุณอู๋ดีค่ะครับผมแล้วก็เช็คเงินในบัญชีดีๆก็ไม่พร้อมเหมือนกันช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ตัวละครของแพทย์สยามดีกว่าเพราะว่าแหมเล่นกันถึงพริกถึงขิงจริงๆแต่ละตัวนะครับผมตัวละครนะแต่ละตัวหมายถึงตัวละครบทบาทนี่คือสวมมานี่แบบโอ้โหเรียกว่าแซ่บไฟลุกจริงๆนะครับค่ำคืนนี้ก็ติดตามชมกันด้วยนะฮะทุกวันพุธพฤหัสบดีนะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะเขาว่าหลังจบจากงาน Star Fashion Week ที่ดึงตัวพี่ๆวงลิปตามาเล่นสดแล้วก็เดินแฟชั่นโชว์กันไปฉากนี้เขาว่าทุ่มทุนเหมือนกันนะฮะก็เลยมีการติดต่อจ้างงานจ้างนางเอกของเราดาวไปร่วมงานแบบรัวๆนะฮะรวมทั้งขุนชานนท์เนี่ยก็คือรับบทเป็นนนท์ในเรื่อง
พยายามที่จะหาช่องทางพาดาวเข้าสังกัดให้ได้เช่นเดียวกันทำเอาพลอยก็คือคุณแป้งออนจิราเนี่ยไม่พอใจสั่งให้พี่ลูกน้ำนะฮะยกเลิกงานดาวเพื่อให้ดาวได้ทำงานของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ดาวเริ่มรู้สึกน้อยใจแล้วนะฮะความน้อยใจก่อตัวขึ้นมาดาวจะทำอย่างไรต่อค่ำคืนนี้ตามลุ้นกัน 3:30 ที่ PTV HD แต่ว่าคืนนี้เห็นว่ามาเร็วนิดนึง 3:15 เดี๋ยวได้ดูกันละถูกต้องแล้วก็สำหรับใครที่พลาดหน้าจอก็สามารถดูย้อนหลังนะคะที่เดียวเลยบนแอปพลิเคชัน iQIYI แล้วก็เว็บไซต์ iq.com นะคะเวลา 4:50 นาทีนะคะโดยผู้ใช้ทั่วไปดูย้อนหลังฟรีได้หลังละครจบ24ชั่วโมงแต่ใครที่อยากดูทันทีก็นี่เลยสมัครสมาชิกของ iQIYI นะคะละครจบปุ๊บดูต่อได้เลยตอน 4:50 ยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแพทย์สยามบอกเลยว่าเข้มข้นทุกวันเอ็มเชื่อว่านี่แหละพอดาวกำลังจะขึ้นเป็นดาราคุณแป้งในเรื่องเนี่ยหรือว่าพลอยเนี่ยก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วเดี๋ยวเราลุ้นกันว่า2คนนี้เขาจะทำยังไงมีการซดเกาเหลาหรือเปล่าน่าจะมีแน่นอนนะฮะเดี๋ยวอยู่กันต่อด้วยนะครับกับนาทีข่าววันนี้ติดตามกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์โควิด-19 นะครับกับแม่กอสุมาเจียมสะน้อยนะฮะวันนี้เอ็มอูลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ